โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ริมถนนนะครับกับตัวเลนส์ Canon RF 16 mm f 2.8 นะฮะแล้วก็ผมเอามาประกบกับตัว Canon USRP นะครับช่วงกลางวันแบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเลนส์ที่รูรับแสงกว้างๆเนี่ยผมว่ามีปัญหามากกว่ารูเลนส์ที่รูรับแสงแคบๆเพราะเวลาที่แสงมันจ้าแบบนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องเร่งชัตเตอร์สปีดนะครับแล้วก็ลดรูรับแสงลงเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยมันพอดีไม่แหกมากเกินไปนะครับจริงๆเมื่อกี้นี้ตอนที่แสงมันโดนหน้าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีความแหกอยู่บ้างในส่วนของไฮไลท์นะครับแต่ว่าโอเคแหละอันนี้ผมไม่มีฟิลเตอร์ ND นะฮะก็เลยอยากจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันฮ่าเหนื่อยตั้งแต่ผมซื้อ Canon EOS RP มาเนี่ยผมมีแค่เลนส์ตัว50 f 1.8 ตัวเดียวฉะนั้นก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าผมมีเลนส์กว้างอีกสักตัวนึงเอามาถ่ายวล็อกเล่นบ้างน่าจะดีเสียดายที่เลนส์ตัวนี้มาไม่ทันตอนที่ผมไปเที่ยวหน้านะฮะมื้อกลางวันนี้นะครับผมจะเดินออกจากออฟฟิศแล้วก็พาทุกคนไปชิมร้านข้าวขาหมูร้านนึงที่ต้องเดินไปประมาณครึ่งกิโลนะครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับมันเหมือนกับว่าผมได้มุมภาพที่เหมือนกับกล้องแอคชั่นแคมนะฮะแต่ว่ามาอยู่บนเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมมันก็เลยทำให้แบบได้ภาพกว้างๆแล้วก็มีหน้าชัดหลังเบลอบ้างนะฮะตอนนี้ผมเปิด f5.6 เลยนะครับแล้วก็ ISO ปล่อยออโต้นะฮะปล่อยเซอร์ไฟชัตเตอร์สปีดผิดทฤษฎีไปหน่อยเปิดอยู่ที่250นะฮะไม่งั้นแสงมันจะแหกนะครับถ้าถ่ายกลางวันก็ควรจะใช้ฟิลเตอร์ ND นั่นแหละแต่ผมไม่มีที่มันไซส์ตรงกันกับขนาดเลนส์ตัวนี้ไงเอามาใช้ก่อนนะฮะตอนนี้ผมเปิดกันสั่นแบบ normal นะครับคือเปิดกันสั่นแบบธรรมดาไม่ใช่ตัว enchant นะเพราะว่าถ้า enchant เนี่ยมันจะมีการปลอกใช่ไหมผมต้องการภาพกว้างๆนี่เหมือนเดิมนะครับระหว่างที่อธิบายอยู่เนี่ยอยากจะให้ดูข้างหน้านิดนึงนี่ผมจะต้องเดินบนถนนว่ะอะไรมันจะบล็อกได้เรียวขนาดนี้ไม่ดีแล้วครับนี่นะฮะถ้าหากว่าโฟกัสมันเป็นยังไงนะครับมุมภาพเป็นยังไงผมถือเดินแล้วกันสั่นกับ RP ที่มีแค่ Digital IS นะครับเป็นยังไงทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันอยู่นะฮะแต่ว่านี่ผมก็เดินบนมาสักพักแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงนะครับถ้าเป็นตอนที่อายุน้อยกว่านี้ผมเดินไปได้ไกลกว่านี้ผมเคยเดินเลยแยกท่าพระไปแล้วก็กลับมาถึงออฟฟิศอ่ะคือบ่ายโมงเป้งเลยแบบไปหาอะไรกินไกลๆนะครับเดินด้วยไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วตอนบ่ายก็วิ่งกลับมาจุกนิดหน่อยแต่ว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มื้อกลางวันนี้ที่ผมบอกนะฮะเป็นร้านข้าวขาหมูร้านนึงผมเห็นร้านนี้มาตั้งแต่ที่เขามีห้องแถวเพียงแค่ห้องเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าสามารถซื้อห้องเพิ่มขึ้นได้นะครับกลายเป็น3ห้องใหญ่ๆแล้วก็มีรัดหน้ามีก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับแตกลายนะฮะแล้วก็เพิ่มเรียกว่าอะไรเพิ่มตัวขาหมูว่ามีเพิ่มมากกว่าขาหมูธรรมดาปกติก็จะมีแค่ขาหมูอย่างเดียวตอนนี้ก็เพิ่มไส้เพิ่มคากิคาจักแยกมาต่างหากนะครับร้านนี้กลางวันก็จะคนเยอะประมาณนึงทีนี้เดินแล้วนี่ก็เหนื่อยเดินไปคุดไปแบบไม่หยุดนะแล้วถนนนี่ข้างหลังก็จะเห็นว่ามันมีการซ่อมถนนกันอยู่นะครับก็เดินขึ้นๆลงๆเหนื่อยหน่อยละใกล้ถึงละเดี๋ยวไปดูที่หน้าร้านกันนะครับเอาล่ะเรามาถึงร้านขาหมูที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แล้วนะฮะมาดูหน้าร้านก่อนก่อนจะดูหน้าร้านผมสั่งก่อนเลยดีกว่านี่คือคาจักนะฮะตัวที่ผมบอกเอาข้าวคาจักไข่พิเศษครับคาจักไข่ครับผมนี่นะแล้วก็มีหม้อขาหมูนะฮะแล้วก็นี่คากินะคาจักแล้วก็ไส้แต่ว่าผมจะกินแค่ตัวคาจักเท่านั้นนะแล้วก็กินกับไข่เนาะนี่ดูสิทุกคนอ้วนแหละคุณไม่ต้องว่าผมแหละอ้วนแน่นอนให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลาที่โฟกัสนะเลนส์ตัวนี้โฟกัสได้ใกล้มากๆเลยนะครับที่จอกจะติดเลยเห็นไหมแต่ละตัวหางเนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้อย่างใกล้ๆนะครับนึกว่าเลนส์น่ะมันวายใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการส่งอาหารเข้าไปใกล้ๆไงที่ต่างก็เหมือนเวลาที่เราใช้แอคชั่นแคมนะครับเราก็ไม่สามารถแบบซูมเข้าไปใกล้ๆได้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีขยับครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลนส์ตัวนี้มันก็มีประโยชน์ที่ว่าเราสามารถ
ถ่ายตัวเองได้แบบเห็นฉากหลังว่างๆนั่นเองนะฮะอันนี้เขาคือสมมุติช่วยหนึ่งนะตอนนี้เห็นไหมเสียงมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับไม่แต่ว่า UAD แบตของไวเลสที่ชาร์จเต็มเมื่อกี้อยู่ที่มันก็หมดนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้ลองมันใหม่นะครับเวลาที่ผมคิดใช่ไหมก็จะเอาถ้วยนี้มานะครับแล้วก็เอากระเทียมนี้หยิบเป็นเม็ดๆนะครับใส่เข้าไปในถ้วยก่อนครับครับคือกระเทียมบางทีมันก็มีปนๆกันนะฮะระวังมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะคนกินก็เลือกเอาหน่อยก็ได้ครับนี่เสร็จแล้วผมก็จะเอากระเทียมนี้ตักน้ำส้มพริกดองเนี่ยนะครับครับเอาแบบเรียบๆดีมาแช่ในถ้วยครับเอาลงไปกินกระเทียมกับน้ำส้มพริกดองนี่ก็จะได้น้ำจิ้มของผมแบบนี้นะครับนี่ก็พร้อมกินแล้วเดี๋ยวไปตั้งกล้องไว้หนึ่งข้างดีกว่ากลับมาเห็นหน้าเห็นตากันอีกครั้งนะฮะให้ดูกันทีนี่คือคาจักนะครับหรือว่าตัวหัวเข่าหมูนะฮะผมชอบที่มันเป็นเอ็นเอ็นนะผมมันดึงดึงดีนานๆกินทีนะครับคุณคอร์ลเจียถ้าเป็นเด็กๆนี่คือกินบ่อยมากแต่พอแก่มาแล้วก็เวลากินแล้วจะรู้สึกผิดหน่อยนึงนะฮะหูไข่ทุกคนครับเนี่ยผมตั้งเป็นโฟกัสเป็นแกนดิติชันนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะให้มันโฟกัสอะไรที่ไม่ใช่หน้าก็อาจจะต้องบังหน้าหรือว่าจิ้มลงไปที่จุดที่เราต้องการให้โฟกัสแทนนะครับนี่เราก็จะโฟกัสไข่นะแต่ไม่งั้นคือถ้าหากว่าใครอยากให้มันออโต้โฟกัสตลอดเวลากับสิ่งที่เรายื่นไปข้างหน้าเราอาจจะจำเป็นจะต้องตั้งค่านะครับให้มันเป็นโฟกัสจุดกลางภาพหรือว่าเป็น49จุดแทนอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นขาหมูร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมากินถ้าว่าอยู่ในแถวนี้นะครับวันก่อนได้รีวิวร้านข้าวแกงร้านหนึ่งไปแล้วพี่ติวันก็ตามมารีวิวนะครับมีคนดูไปหลายพันเหมือนกันอันนั้นถ่ายเล่นๆแต่ว่ามีคนมารีวิวจริงๆแล้วก็ร้านก็ขอบคุณมาด้วยนี่ก็ดีใจมากอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลจากร้านข้าวแกงมากเดินจากซอยออฟฟิศผมมาจะเป็นศึกษามานะครับถนนเพชรเกษมอันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับซอยเกือบๆตรงข้ามกับซอยพิเกษม4เลยถ้ามานะฮะจะเห็นว่าร้านข้าวขาหมูสูตรพิเศษนะลองกินดูลองกินดูการที่เขาสามารถแบบตั้งร้านมาแล้วขยายร้านก็ใหญ่โตแล้วมีลูกค้ามาตลอดเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยใครไม่ถูกกับหมอเจออย่างนี้เข้าไปนะครับร้องอ่ะใช่ไหมมาดูมันจริงๆมันก็เป็นเอ็นๆน้ำมันมันไม่เยอะหรอกพูดให้กำลังใจตัวเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนเย็นว่าในสภาพโลไลท์นะครับเลนส์ตัวนี้ถ่ายออกมาโฟกัสยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็ให้มุมภาพให้แสงเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าผมเปิดตัวดูรับแสงได้กว้างกว่านี้นะจะได้เห็นมิติภาพแบบเต็มประสิทธิภาพของเลนส์ตัวนี้กันหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับโอเคแล้วก็อันนี้คือตอนค่ำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ฟู้ดวิลล่ากำลังจะมาหามื้อเย็นกินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดมอเตอร์ไซค์ด้านหลังนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสภาพที่โลไลท์สุดๆเลยนะครับจริงๆคือ ISO ผมตั้งไว้ออโต้ก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นไปถึง 25,000 เลยนะครับตอนนี้ตั้ง F-stop นะครับหรือรูรับแสงเนี่ยเป็นที่ 2.8 นะทุกคนจะได้เห็นว่าเลนส์ตัวนี้ถ้าหากว่าเปิดรูรับแสงแบบกว้างสุดๆไปเลยในสภาพแสงแบบนี้นะครับมันจะใหการละลายหลังยังไงบ้างนะครับเวลาที่เดินถ่ายอะไรอย่างนี้เอาละผมจะเดินเข้าไปในฟู้ดวิลล่าแล้วนะครับเมื่อกี้นี่คือมืดมากเดี๋ยวดูซิว่าถ้าหากว่าเดินไปในฟู้ดวิลล่าแล้วจะเป็นยังไงนะครับแสงน่าจะดูดีขึ้นเนาะทีนี้นะฮะที่มาที่ฟู้ดวิลล่านะครับผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านดีๆอยู่ร้านนึงนะครับผมเคยไปกินข้าวต้มแห้งที่ภาคใต้มาก่อนร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่กินแล้วนะฮะพอเปรียบเทียบกับร้านในฟู้ดวิลล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่อร่อยกว่าฉะนั้นก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าไอ้ร้านที่ผมจะไปกินข้าวต้มแห้งเนี่ยเป็นร้านอะไรนะครับเขาจะอยู่ในโซนกับเป็นโซนสตรีทฟู้ดนะฮะเดินลงตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ใช้มือเปล่าๆถือเลยนะครับไม่มีขาตั้งนะฮะฉะนั้นกันสั่นที่ผมเปิดเป็น normal mode เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะ
เดินแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้เกรงอะไรนี่ถ้าหากว่าใครอยากจะบอกผมนะครับว่าคุณเทพครับอุตส่าห์มาฟู้ดวิลล่าทีครับถ่ายให้ดูหน่อยว่าร้านไหนมีอะไรยังไงบ้างนะฮะผมจะบอกเลยว่าผมเขินเอาจริงนี่คือเดินก็เลี่ยงๆคนอยู่นะไอการที่ผมเดินถ่ายไปอะไรไปแล้วพูดไปด้วยโดยที่มีคนก็เยอะประมาณนึงเหมือนกันนะครับจริงๆซ้ายขวาเนี่ยมีคนมองอยู่บ้างอ่ะแค่นี้ก็เขินจะแย่แล้วผมไม่สามารถเดินไปบอกได้หรอกว่าเฮ้ยพี่ครับขอถ่ายนี่หน่อยอะไรบล็อกเกอร์อาชีพนะครับคือทำได้แต่ต้องมีเพื่อนหน่อยถ้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยเขินทุกคนก็จะเห็นว่าผมเดินเลี่ยงๆไม่ให้เจอคนนะครับแต่นั่นแหละอยากลองไงอยากลองเราก็ต้องลองถูกไหมก็ลองเดินถ่ายนะฮะแต่เขินเอาจริงเขินจะถึงร้านแล้วดูนะร้านอยู่ข้างหน้านี่นะครับเดี๋ยวหันไปให้ดูด้านหน้าบ้างนี่ร้านชื่อว่าร้านรถนิยมนะครับตรงนี้ถ้ามาจากด้านหน้าเนี่ยก็เดินมาทางขวามือนะครับก็จะเจอร้านเขานี่เลยร้านนี้นะฮะผมก็จะมากินเมนูนี้แหละเป็นข้าวแห้งรวมมิตรนะครับเอาข้าวแห้งรวมมิตรพิเศษจานหนึ่งครับครับผมโอเคสั่งไปแล้วฮะตรงนี้คือนอกจากข้าวต้มแห้งเนี่ยก็ยังมีพวกแบบตือฮวนเกาเหลาน้ำข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งนะครับถ้าใครมาก็จะกินพวกเมนูข้าวต้มนะฮะแล้วก็แนวข้าวหน้าซี่โครงปลาแตงเขาก็กินเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมารอดูหน้าตานะครับว่าเป็นยังไงก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เขาก็ปิดสกรีนด้วยฉะนั้นผมจะไปถ่ายเขาแบบว่าระหว่างที่ทำอะไรอยู่ก็จะยากหน่อยนะโอเคเดี๋ยวรอมาดูอาหารกันเลยดีกว่าครับครับได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลืมช้อนเยอะโอเคแล้วก็ไม่ครับไม่ครับแล้วก็เขาจะมีซุปด้วยหนึ่งเอาละยกด้วยมือเดียวไปได้ครับแล้วเราก็จะไปหาที่ที่น่าจะไม่รบกวนใครเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะไปนั่งท้ายๆเดินไปเดินไปเดินไปเอาละตอนนี้ผมมานั่งแล้วนะฮะถ้าใครเคยมานั่งตรงฟู้ดวิลล่าในมุมนี้เนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมืดประมาณนึงคือมองจากสายตาผมอ่ะมันค่อนข้างจะสลัวหน่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเนี่ยพอเราได้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างๆแล้วก็มุมภาพกว้างแบบนี้นะฮะมันก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสว่างหน่อยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับทีนี้มาดูที่อาหารของเรากันดีกว่านะฮะจะพูดแต่เรื่องเลนส์นะฮะเพราะว่าหิวจะแย่แล้วนะครับอ่ะดูนี่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมเอาไปจ่อใกล้ๆเหมือนเดิมนี่น่ากินมากมายครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีบะเต็งนะครับบะเต็งก็คือหมูพะโล้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเครื่องในต่างๆนะฮะมีหมูสับด้วยมีกากหมูด้วยนะครับคือทีเด็ดของร้านนี้คือเขามีกากหมูที่เขาปรุงรสไว้แล้วเนี่ยฉะนั้นพอทุกอย่างคลุกรวมกันแล้วมันจะอร่อยมากนะฮะเรื่องที่ผมบอกถ้าหากว่าเลนส์มันวายนะฮะเงาอะไรมันจะเข้าไปได้ง่ายประมาณนึงเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าเราเจาะเข้าไปใกล้ก็จะเห็นเงาของตัวเลนส์นะครับนะแต่ว่าผมเลี่ยงๆหน่อยประมาณนี้พอได้แหละถ้าเราถ่ายวล็อกธรรมดาธรรมดานะครับนี่โอเคไหมมันเจาะเข้าไปได้ใกล้ไงเหมือนอย่างที่ผมทำให้ดูตอนกลางวันนะครับแล้วก็ร้านนี้นะเมื่อกี้นี้ที่ผมหยิบมาเขาจะมีซุปมาให้ถ้วยนึงนะครับวิธีกินของผมนะอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นหน่อยนะครับคนอื่นอาจจะค่อยๆกินแต่ว่าผมอะจะคลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยเนื่องจากถือกล้องมือนึงก็จะคลุกนี้ปั๊บนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเขาจะราดน้ำบะเต็งมาให้หน่อยนึงครับฉะนั้นพอราดน้ำตัวบะเต็งแล้วอ่ะมันก็จะมีรสชาติในตัวข้าวใช่ไหมใครจะรู้สึกว่ามันเละๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมทำอย่างนี้รู้สึกว่ามันอร่อยไงทุกอย่างมันเข้ากันนะเนี่ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยหอมโอเคพอน้ำบะเต็งคลุกทั่วกับข้าวแล้วนะครับทุกอย่างก็จะมีรสชาติข้าวมันก็จะไม่จืดไงเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้ปึ้งกัดไหมถ้าทางถ้าหากว่าใกล้ขนาดนี้อาจจะต้องช่วยแตะๆเขาหน่อยนะฮะซึ่งผมไม่มีมือจะแตะแล้วไงทำไงดีเปลี่ยนเป็นโฟกัสตรงกลางแล้วกันนะ
เอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็น area focus แล้วนะครับดูสิไม่เห็นไหมดูกากหมูนั่นสิทุกคนโอ้โหแม่งกลางวันกินข้าวขาหมูแล้วตอนเย็นก็ยังมันกินอะไรที่มีกากหมูอีกนะฮะเออเนี่ยนะเฮ้ยประมาณอย่างนี้ชิมมานะครับลองจินตนาการตามมานะฮะคือข้าวที่คลุกน้ำบะเต็งหนึ่งมีกลิ่นพะโล้อ่อนๆ นะมีรสเค็มรสหวานจากน้ำบะเต็งนะครับแล้วมีกากหมูกับกรอบที่มันมีรสเค็มอ่อนๆและกลิ่นกระเทียมด้วยทุกคนจะเข้าใจว่าผมมีความสุขมากแค่ไหนตอนนี้นะกินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินทีนะฮะเห็นไหมกลางวันขาหมูก็นานๆกินทีพอมากินข้าวบะเต็งก็นานๆกินทีทำลายสุขภาพอย่างละมือแต่นานๆกินทีทุกมือนะฮะน่าเกลียดหน่อยอันนี้เพื่อมาหลอกนะทุกคนแล้วก็น้ำซุปของเขาเนี่ยครับเขาจะค่อนข้างเผ็ดพริกไทยหน่อยพอมันเผ็ดพริกไทยหน่อยเนี่ยเรากินข้าวหน้าบะเต็งไปใช่ไหมมันก็จะตัดเลี่ยนได้ดีนะครับร้อนๆแล้วก็มีรสพริกไทยสุดยอดเดี๋ยวกินเสร็จอ่ะจะพาเดินวนรอบๆนี้นิดหนึ่งนะฮะจะได้เหมือนกับได้ลองเรียนเพิ่มมากกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วก็ให้ดูว่ารอบๆฟูวิลล่าเป็นอะไรบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกคงจะไม่สามารถแบบไปเจาะทีละร้านได้ว่าพี่ขายอะไรครับอะไรอย่างงี้นะทำจริงตอนนี้ก็ยังเขินอยู่โอเคนะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแล้วก็น่าจะจบคลิปนี้นะครับโอเคฮะตอนนี้กินเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ดูว่าหมดเกลี้ยงไปจริงๆนะฮะโอเคทีนี้ผมจะไปหาเครื่องดื่มกินอีกนิดหน่อยนะฮะคือหาน้ำกินล้างแตกนั่นแหละเออพูดเครื่องดื่มให้มันดูดียังไงก็ไม่รู้นะอ่ะก็จะเดินผ่านตรงที่เขาเป็นเหมือนกับสตรีทฟู้ดตรงนี้ไปนะครับบล็อกเกอร์เราต้องทำหน้านิ่งๆแม้ว่าเราจะเขินมากก็ตามนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆได้นะครับคือถ้าใครบอกว่าเอ้ยเรามือสมัครเล่นเอาเลนเอากล้องแบบนี้มาถ่ายยังไงดูผมเลยครับอันนี้คือสมัครเล่นเหมือนกันนะครับไม่ได้ถ่ายเป็นอาชีพนะครับที่ถ้าหากไม่ได้เลนใหม่ตัวนี้มาก็คือผมก็คงจะไม่ได้เอามาถ่ายเล่นแบบนี้หรอกนะครับเพราะตั้งใจจะใช้ในห้องเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าพอมันมุมกว้างอย่างเงี้ยก็อาจจะมาถ่ายเล่นบ่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมเดินมาด้านหน้าเขาจะมีร้านเหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณน้ำแข็งใสแล้วก็มีเครื่องหลายอย่างน้ำลำไยแล้วก็พวกลูกชิดเขาเรียกว่าอะไรวะลูกชิดลูกตาลอย่างเงี้ยนะฮะเออใส่เป็นเครื่องเหมือนอารมณ์เหมือนกินขนมหวานนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มเพราะมันมีหลอดดูดให้ด้วยนะครับอยู่ข้างหน้านี่ไม่รู้วันนี้มาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็เฟลไปนะครับมาไหมไม่มาร้านเขาชื่อมุ้ยเกียร์ลำไยแก้วโอ่งครับไปดูด้านหน้ากันฉะนั้นผมก็จะกินตรงนี้แหละวันนี้มีลูกตาลแต่ว่าผมควรจะกินลูกตาลสินะเดี๋ยวเข้าไปตักกันมาดูในร้านหน่อยคือเขาบอกเขามีลูกลานอยู่นะฮะฉะนั้นผมจะชิมลูกลานนี้แหละไอ้นี่มันเป็นของหายากนะครับปกติจะเห็นเฉพาะในพวกสถานที่ท่องเที่ยวนะนี่ได้มานะครับสรุปว่าผมได้ลูกลานมากินนะฮะนี่เขาใส่ถ้วยมาแล้วก็มีรากบัวมาให้ชิ้นหนึ่งนะฮะในหมู่เครื่องทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับผมรู้สึกว่าลูกลานมันดูน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่านอกเหนือจากที่เขาเล่ากันมานะว่าต้นลาน1ต้นเนี่ยกว่าจะออกลูกได้นะครับจะต้องใช้เวลาถึง50ปีฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมเหมือนได้กินแรไอเทมที่50ปีมีครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็เลยอ่ะหาที่นั่งกินกันดีกว่านะครับมันจะมานั่งตรงนี้เพราะว่าใช่แล้วมันคนน้อยยังไงล่ะเออกินไปพูดไปเนี่ยเราก็จะเขินใช่ไหมตรงนี้แล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับแก้วนี้ราคา50บาทนะก็ถอดสายก่อนนี่นี่นะ50บาทแล้วทำไมไม่เอาถุงออกวะผมต้องใช้2มือแป๊บนึงนะโอเคเอาถุงออกแล้วเนี่ยนะฮะหน้าตาของลูกหลานเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูกันดีกว่าตามห้างตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีขายกันบ้างนะครับแต่ผมกินที่ห้างแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนุบหนับแล้วก็ไม่สะใจเท่ากับกินตามร้านแบบนี้นี่
ดูเนื่องจากตอนนี้สภาพมันโลไลท์มากๆผมว่ากล้องมันก็ทำงานลำบากประมาณนึงกันเฮ้ยพอได้วะยังยักหน่อยอ่ะประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวลูกหลานนะรสชาติมันจะคล้ายๆกับลูกชีสแหละแต่ว่ามันจะมีความหนึบมากกว่านะครับอันนี้เขาก็จะใส่น้ำต้มรากบัวมาคือเขามีน้ำให้เลือก2แบบเป็นน้ำลำไยกับน้ำรากบัวถ้าใครชอบหวานหน่อยก็กินตัวน้ำลำไยถ้าใครชอบหวานน้อยหน่อยก็กินตัวน้ำรากบัวนะครับพอดีเลยไม่หวานมากครับพอดีเลยถ้าใครชอบหวานจัดๆแล้วก็เลือกน้ำลำไยไปนะครับตอนนี้เนาะตักกินก่อนนะแล้วก็พอน้ำแข็งละลายเนี่ยเราก็จะดูดได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ในสภาพที่แสงน้อยแบบนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าอาการที่มันมี F2.8 มันช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยเหมือนกับว่าได้ทดลองเลนนะแล้วก็ได้ถ่ายรีวิวกึ่งวอลล็อกไปด้วยในตัวนะเพราะว่าผมพยายามจะตามไปดูวอลล็อกของเมืองนอกหลายคนแล้วครับแล้วก็ของในไทยก็ยังหาไม่เจอหรือพยายามหาแล้วไม่ดีก็ไม่รู้นะฮะสุดท้ายก็เลยคิดว่าซื้อมาเลยแล้วก็มาลองเองนะสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันไม่ผิดหวังนะมันได้มุมที่แบบว่ากว้างสะใจแบบที่ผมไม่เคยบีเลนตัวไหนกว้างขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยก่อนหน้านี้เคยคิดว่าอยากจะซื้อแอคชั่นแคมคิดไปคิดมาคือผมก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปเที่ยวแอคชั่นอะไรกับใครที่ไหนอะไรเงี้ยซื้อเลนดีกว่าราคาก็พอๆกับแอคชั่นแคมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละครับทุกคนโอเคนะฮะโฟกัสเป็นยังไงสภาพแสงอะไรเป็นยังไงตอนกลางวันเนี่ยผมเดินในสภาพที่แบบตอนเที่ยงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนพักเที่ยงทำงานยังไงกันสั่นกับตัว RP นะครับกันสั่นในตัวดิจิตอล IS นะครับไม่ได้มีกันสั่นในตัวกล้องเหมือนกับชาวบ้านเขานะครับเป็นกล้องรุ่นเล็กแต่ว่าข้อดีคือมันน้ำหนักเบาภาพออกมาเป็นยังไงเดินออกมาแล้วเป็นยังไงโฟกัสเป็นยังไงกันสั่นเป็นยังไงทุกคนน่าจะได้เห็นในบล็อกนี้แบบรวมๆแล้วนะครับรวมถึงการทดลองในโลไลท์ด้วยนะโอเคขอกินลูกหลานต่อก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ